นับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนผู้นำประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่นำโดยประธานาธิบดีโจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้เดินทางมารวมตัวกันในการประชุมสุดยอดครั้งสุดท้ายในปีนี้รวมกับผู้นำสหรัฐโดยการประชุมได้มีขึ้นในวันที่ 4-7 กันยายนนี้ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่ได้ส่งนางคามาราแฮร์ริสรองประธานาธิบดีของสหรัฐมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้แทนนอกจากจะเป็นการเจรจาเกี่ยวกับการค้าเสรีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงโลกแล้วยังเต็มไปด้วยปัญหาความแตกแยกที่ยังไม่มีวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งความขัดแย้งกลางเมืองร้ายแรงของเมียนมาการลุกลามครั้งใหม่ในพื้นที่พิพาทของทะเลจีนใต้ตลอดจนไปถึงสงครามในยูเครนทั้งนี้นายพลของเมียนมาและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศในครั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาได้ล้มเหลวในการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ5ประการที่เรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรงในทันทีนักเคลื่อนไหวกรีนพีซนำรถยนต์3คันโดยคันหนึ่งมีป้ายทะเบียนเขียนว่านักฆ่าแห่งสภาพอากาศและได้ปล่อยให้รถยนต์นั้นจมลงในสระน้ำหน้าศูนย์การประชุมมิวนิกของเกรสเซนเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมรถยนต์ IAA ซึ่งเป็นหนึ่งในงานมหกรรมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามข่าวประชาสัมพันธ์จาก NGO เป้าหมายของกลุ่มนักเคลื่อนไหวดังกล่าวคือการประท้วงต่อต้านจำนวนขยะที่มากขึ้นจากผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากที่มีนักเคลื่อนไหวออกมาประท้วงการต่อต้านมลพิษทางอากาศจากไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากควันไอเสียดีเซลโดยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้สวมชุดคลุมของโรงพยาบาลและได้ออกมาทิ้งเครื่องช่วยหายใจไว้บนรถยนต์ที่นำมาจัดแสดงโชว์ดังกล่าวอีกด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงยูเครนได้เปิดเผยภาพจับกลุ่มนายโคโลมอสกี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นที่พักอาศัยและได้ตั้งข้อหาช่อโกงและฟอกเงินเป็นจำนวนมากและยังได้ประโยชน์จากสัญญาของรัฐจากการใช้เส้นสายเพื่อเรียกเก็บเงินค่าขายน้ำมันในราคาที่สูงเกินจริงจากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งจึงเป็นเหตุทำให้ยูเครนได้แปรรูปโรงกลั่นน้ำมันนี้เป็นของรัฐไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วด้วยเหตุผลที่ว่าน้ำมันนั้นเป็นทรัพย์สินในเชิงยุทธศาสตร์อันจำเป็นในช่วงเวลาสงครามแถลงการของเจ้าหน้าที่ได้ออกมาระบุว่านายโคโลคอมอสกี้เป็นผู้ต้องสงสัยไว้ได้ฟอกเงินกว่า500ล้านฮิฟเนียยูเครนหรือประมาณ476ล้านบาทในช่วงระหว่างปี2562ถึงปี2563ทั้งนี้การจับกุมได้เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานอัยการยูเครนได้ตรวจสอบความน่าสงสัยเกี่ยวกับแผงการเงินต่างๆของนายโคโลมอสกี้ที่สหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการเปิดการสอบสวนนายโคโลมอสกี้ในข้อหาการฟอกเงินโดยในปี2564สหรัฐได้สั่งห้ามไม่ให้นายโคโลมอสกี้และครอบครัวเข้าสู่ประเทศอีกต่อไปด้วยข้อกล่าวหาการทุจริตและเป็นภัยคุกคามต่อสถาบันประชาธิปไตยในยูเครนนอกจากนี้ยังมีการรายงานอีกด้วยว่านายเซเลนสกี้เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายโคโลมอสกี้เนื่องจากมีการใช้สื่อในการสนับสนุนนายเซเลนสกี้ในช่วงปี2562และมีการคาดเดาว่าการสนับสนุนครั้งนั้นเองก็ทำให้นายเซเลนสกี้ชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของยูเครน